คู่ใหม่คู่ใหม่เออพี่น้องอ่ะคุณจิ๊บพี่น้องอันนี้ไบค์อ่ะฮะไบค์เปลี่ยนสีใช่เค้าเรียกว่าใครยืดเปลี่ยนสีและไซส์ด้วยยืดด้วยนะจริงแม็กเมย์ไม่มาไบค์ไม่มาเป็นเนสมาใช่ค่ะมาด้วยกันเราก็อยากมาด้วยกันแรงมากเลยนี่มาเชียร์ใครครับเป็นพิเศษพี่หนิมพี่หนิมแล้วก็น้องนนท์ของเราค่ะใช่แล้วก็เลยใส่ทีมนี้มาเขาเป็นลูกทุ่งซิกเนเจอร์ค่ะเข้าได้ไหมคะได้อยู่ได้อยู่นะคะก็ได้อยู่มันเป็นผู้ใหญ่บ้านเล่นแรงก่อนไปไหนคะเมย์ก็น่าจะติดงานเหมือนกันไปแรงเฟิร์นไปกับพี่เมย์ไปด้วยกันไปกับเมย์ไปด้วยกันใช่ค่ะไปทำงานค่ะพี่แม็กมีซิงเกิลเนี่ยค่ะอ๋อใช่ครับตอนนี้มีซิงเกิลครับพร้อมมากๆเลยชมตัวเองชื่อเพลงหายใจไม่ออกครับทำไมคะก็เวลาเราได้อยู่ใกล้คนที่เราชอบอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้รู้สึกอึดอัดแบบหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยไม่ข่าวแล้วเราไม่ใช่หนูแล้วตอนนี้พี่เขาหายใจสะดวกมากๆเลยมีนี่แฟนคลับเขาฟินถ้าตอนนี้ปล่อยออกมานิดนึงครับเป็นทีเซอร์ครับก็จะได้ดูกันเต็มๆวันที่15นี่ครับไม่ได้เสื้อหรอใช่ถอดเสื้อไม่ถอดกางเกงมารู้ได้ไงว่าไม่ถอดไปดูไม่เปิดหลังเฮ้ยวาเลนไทน์ไปเลยนะก็เปิดหลังวันวาเลนไทน์ครับคนที่ก็เป็นคือวันวาเลนไทน์ก็คือพอคนแบบใช่ฟินกันแล้วเราก็แบบส่งให้กันได้เราชอบใครเราก็ส่งให้กันหลังวันวาเลนไทน์ได้ชอบใครเราก็แบบส่งให้เลยเนี้ยดีส่งแล้วพูดเลยรู้ได้ไงริวจิอะไรอย่างเงี้ยขอใช้ส่งให้3คนดีกว่าโบ๊ทริวจิเบนซ์เงี้ยจะได้ฝึกร้องกันโอ้ไม่ขายของเพลงบีเต้นเลยเห็นว่าใกล้ปิดกล้องแล้วใช่ค่ะสงครามเพลงก็จะปิดกล้องแล้วค่ะทำนางงามหรือเพลงนี่เพลงค่ะเพลงค่ะเป็นนางงามใช่ไหมโนอาจจะสวยมานางงามแต่อย่าสับสนนะคะสงครามเพลงค่ะหญิงแซ่บจะปิดแล้วค่ะก็เพิ่งถ่ายซีนกับพี่เต๋าผู้สินไปน่ารักพี่เต๋าน่ารักค่ะชายก็เป็นพาร์ทเนอร์ในการเล่นได้ดีมากๆเพราะพวกเราต้องมีกระชากดึงแขนดึงขาบ้างแล้วก็ต้องแบบสบายใจที่พี่เต๋าบอกว่าเฮ็ดโลดเฮ็ดยังก็เฮ็ดโลดคนที่3ร่างกายชอบใช้กำลังใช่อ่ะเขาชอบใช้กำลังว่าเป็นกำลังอ่อนใช่ค่ะก็ปิดเรื่องนี้แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกจะมีละครใหม่ใช่ค่ะเรื่องไฟเปลี่ยนสีเล่นเป็นอะไรกันนีออนเป็นไฟอยู่ตรงทางค่ะพี่แจ๊คเห็นบอกว่าบทแซ่บบทบทเรียวมากค่ะก็ทราบอ่ะดูจากเสื้อผ้าหน้าผมวันฟิตติ้งก็แบบว่าเผ็ดร้อนมากๆต้องรอติดตามค่ะก็ติดเรื่องนี้ก็ต่อเลยเปิดต่อเลยบางทีอาจจะถ่ายควบกันเพราะว่าทางสงครามเพลงก็ยังมีซีนแบบว่าที่ต้องเข้าอยู่ใช่ค่ะส่วนวาเลนไทน์อ่ะเจ้าเฮ็ดหยังอ่ะเจ้าเฮ็ดหยังวาเลนไทน์เป็นวันอาทิตย์นะคะก็คุณแม่กลับมาจากขอนแก่นพอดีก็จะพาคุณแม่ไปดินเนอร์ค่ะเป็นความรักแบบครอบครัวใช่แบบเพื่อนเหรอคะพี่ใบอะไรนะคะไปไหนอ๋อก็น่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่ค่ะวาเลนไทน์อยู่ไหนคิดว่าน่าจะไปปีนผาเป็นผาจำลองใช่ครับไปกับใครอ่ะฮะไปกับเพื่อนตลอดเลยบอกให้เราต้องมีพาร์ทเนอร์ในการปีนเพราะว่าเวลาเราปีนเราต้องมีคนเซฟไงหลายคนไม่ได้เป็นแต่พี่เมย์ตัวบางมากเลยนะวันนั้นเซฟให้ตัวลอยแล้วไปด้วยกันมาแล้วอะไรล่ะแหมปากบอกความรักถึงแฟนๆแล้วแฟนคลับครับก็ยังไงวันที่14กุมภานี้เป็นวันแห่งความรักแล้วก็ไปเรามีความรักเราก็แบบแสดงออกกันได้ครับพอดีพองามแล้วก็จะลืมฟังเพลงผมครับหายใจไม่ออกแล้วครับวันที่15ครับขายของครับฟังแล้วมันจะหายใจออกไหมหายใจออกดิเพราะฟังแล้วฟินไงหายใจออกได้ดีมากค่ะของเนสนะคะวันวาเลนไทน์เป็นทุกวันค่ะเราต้องทำให้ทุกวันมีความรักขนลุกเลยพูดเองขนลุกเองแหละหวานจังก็ห้องน้ำห้องน้ำอีกแค่พอดีไม่จะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นวันวาเลนไทน์ค่ะแล้วก็สามารถมอบความรักให้กับคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราอยากจะรักนั่นแหละก็มอบให้เขาได้ทุกวันค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่14กุมภาค่ะใช่แล้วพี่ใบแล้วก็มอบให้ทุกวันเลย
มาตลอดเลยโดนตลอดแจ๊คคะวันที่14กุมภาพันธ์พี่แจ๊คมีไปดินเนอร์ที่ไหนคะไปทำงานค่ะที่ไหนอะคะก็หลายที่เหมือนกันก็วันที่15อย่าลืมนะครับฟังเพลงของผมเนี่ยวันนี้จะเริ่มเสิร์ฟไปแล้วเสิร์ฟเสิร์ฟแล้วซ้อมเต้นด้วยซ้อมเต้นด้วยถอดกางเกงไหมคะถอดเอ้ยไม่ใช่ไม่หรอไม่ต้องซ้อมมั้งถอดโอ้ค่ะอ้าวค่ะ